อืมระหว่างนี้กับนี่ลงแถวไหนไว้ใจฝีมือของน้องเขาอยู่แล้วสี่บาทไม่ใช่สี่บาทไม่ใช่เด็กคุณไว้ใจเองไหมคะค่อนข้างไว้ใจค่ะพี่หมากเนี่ยเขาก็จะมีการเปลี่ยนบทเหมือนกันเพราะตัวกรเนี่ยเป็นผู้ชายที่อิสระมากๆแล้วก็คือมีความเป็นมนุษย์ที่กวนโทสะป่วนอยู่ตลอดเวลาโบเองเป็นคนที่จริงๆแล้วตัวเขาจะห้าวตัวเขาจะแบบว่าเป็นเด็กแบบเหมือนผู้ชายอะเนาะแล้วพอมาเป็นรีน่าเนี่ยที่จะต้องเป็นคุณหนูเป็นนางเอกผู้หญิงน่ะโบเขาก็จะต้องมีการปรับอะไรหลายอย่างแต่พี่ว่ามันมีความเป็นรีน่าแบบโบที่น่ารักดีแล้วพอ2คนนี้เขาแบบมาทำงานด้วยกันมันก็เกิดภาพใหม่ๆที่มันน่ารักขึ้นมีเล่นยากเลยมากเลยครับผมต้องเตรียมตัวประมาณ 3-4 เดือนเพื่อจะเข้าซีนนี้ทำไมอ่ะตื่นเต้นเนี่ยมันต้องเมาด้วยแล้วมันคนมันไม่เคยอ่ะพอแล้วพูดไม่เคยไม่เนียนเลยไปเอาจริงหมาเป็นคนน่ารักสนิทกับหมาได้เร็วเพราะว่าเป็นกันเองมากๆแล้วก็เรามีการแบบได้ไปเจอกันหลังเลิกงานอะไรเงี้ยไปบ้านเพื่อนไปนั่งทานข้าวไปนั่งร้องคาราโอเกะอะไรด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็เลยสนิทกันเร็วแล้วก็รู้สึกว่ามันทำให้มันง่ายกับการทำงานในการเล่นเป็นพี่น้องกันเพราะมันรู้สึกว่ามันจูนกันได้ง่ายมากๆครับกับโบเหรอครับเหมือนมีเด็กผู้ชายในกองอีกหนึ่งคนครับเขาไม่เหมือนเด็กเขาไม่เหมือนนักแสดงหญิงแล้วเขาจะมีความห้าวๆครับเขาบอกว่าเขาเขินผมไม่รู้เชื่อก็ได้หรือเปล่าแต่ที่รู้ๆก็คือเขาบอกว่าเขาเขินแต่ซึ่งกิริยาท่าทางมันไม่ได้ออกมาอย่างนั้นนะเขาดูไม่เขินแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาเขินเราแล้วก็เราก็ยังไม่ค่อยเชื่อจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่เชื่อว่าเขาเขินหรือเขาเขินใครเป็นเลยผมไม่รู้เขาเขินได้หรือเปล่าไปเลยทำให้ได้กลิ่นนะได้กินแต่ของไม่ไหม้พอเกี่ยวกับการถอนแบบลมหายใจสโรชานะคะในเรื่องใต้เงาตะวันนี้นะคะก็รับบทเป็นวิลาวันค่ะวิลาวันนี้นะคะเขาก็จะเป็นผู้หญิงที่สาวสังคมเนาะจะเป็นตัวแทนของสาวสังคมเป็นไฮโซท่านหนึ่งมีบ้านที่ดีมีตระกูลที่ดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาแต่งงานกับผู้ชายที่เขารักแต่ว่าครอบครัวก็ไม่ได้สวยงามเหมือนที่เขาคิดไว้ค่ะอันดากุลคิลานะคะรับบทเป็นกาลิกาหรือว่ากาค่ะกาก็จะเป็นคนที่กากันตามชื่อเลยค่ะแล้วก็มีความคิดเป็นของตัวเองค่ะแล้วก็ค่อนข้างจะสนิทกับพี่กรหรือว่าพี่หมากนะคะในเรื่องก็เป็นลูกพี่ลูกน้องที่สนิทกันแล้วเราก็มีพี่หมากเป็นไอดอลค่ะแล้วก็จะกากันตามพี่ชายของเราเลยค่ะหนูยกให้ครั้งแรกที่ไปถ่ายเลยค่ะคือฉากที่เต้นบนรถพี่โอ๊ตเขาก็บอกว่าอันดาขึ้นไปเต้นหนักใส่สุดเลยนะหนูก็แบบโอเคหนูก็ว่าหนูเต้นอยู่หลังรถสุดแล้วใช่ปะคะลงมาเราต้องมาเต้นแบทเทิลกับพี่มาโอ้โหหนูแบบยอมจริงๆหนูก็แบบสู้ไว้อันดาสู้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งซีนที่หนูว่าแบบน่ารักแล้วก็สนุกดีค่ะพี่มาก็คือมาเต็มตลอดมาเต็มตลอดหนูก็โอ้ยตายแล้วอันดาเบาไปเลยอันดาก็น่ารักมากเลยก็เล่นด้วยง่ายอ่ะด้วยการที่เขาเป็นนักแสดงมืออาชีพอ่ะเป็นมาก่อนเราอีกเขาเป็นมาก่อนเราอีกมั้งก็ง่ายเลยก็คือมันเป็นพี่น้องที่พร้อมที่จะรักกันก็รักกันจริงๆอ่ะรักกันแล้วก็พร้อมที่จะกัดกันด้วยแบบหยอกล้อไม่ใช่กัดกันหรอกหยอกล้อแล้วน้องเขาก็ตรงคาแรคเตอร์ดีอ่ะหน้าก็จะกวนๆอะไรเงี้ยแหละหน้าเป็นพวกเดียวกันอยู่แก๊งเดียวกันไม่ค่อยคิดไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านไม่ค่อยเหมือนคนในครอบครัวเท่าไหร่เป็นแกะดำอยู่2ตัวคอมเมดี้ก็จะมีที่ระหว่างทางที่เขาแบบเดินทางอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีพาร์ทที่กวนอ่ะก็กวนประสาทอ่ะเหมือนหนุ่มสาวทั่วไปที่แบบนะหยอกล้ออะไรอย่างเงี้ยหลอกย้อหลอกย้อกัน
ไม่ต้องพูดคุณพูดว่าผมพูดแต่จริงๆเราจะไปคนเดียวนะตอนแรกอ่ะก็เป็นห่วงเป็นห่วงเห็นไหมในช่วงเวลาที่แย่ก็จะมีเขานี่แหละคะที่ทำมาให้แย่มากกว่าเดิมหนูจะรับบทใช่ค่ะจะเป็นเหมือนคิวปิดมากกว่าด้วยความที่พี่ลีน่าเขาก็ฮอตนะคะแบบว่าเป็นคนสวยท่านหนึ่งอะไรอย่างนี้แล้วก็พี่การกับพี่กองเขาก็จะแย่งกันแล้วก็อ่ะด้วยความที่เราเป็นคนกลางใช่ไหมคะเราก็จะแบบว่าเฮ้ยแล้วเราต้องเชียร์พี่คนไหนล่ะเพราะว่าเราก็อ่ะพี่ทั้งสองคนใช่ไหมคะแต่ว่าเหมือนเราจะเทไปฝั่งคุณกองมากกว่าเพราะว่าพี่การเขาจะแบบทุกคนแบบว่ายอมรับทุกคนให้ความสนใจอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบว่าอ่ะเขาเป็นหมาหัวหน้าก็มีเราละกันเราก็เลยแบบว่าจะเทไปทางทีมพี่หมามากกว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็เหมือนแบบว่าคอยจับคู่คอยจัดฉากจัดสถานการณ์อะไรให้เขาได้เจอให้เขาได้คุยกันใช่ค่ะจัดเก่งมากมันก็เป็นเรื่องรักด้วยนะเรื่องเนี้ยซีนรักมันก็จะเยอะซึ่งเราจะเล่าซีนรักยังไงให้มันค่อยๆพัฒนาจากตอนแรกเนี่ยเป็นความรักที่รักกับพี่ชายและอีกทีนึงอ่ะด้วยสถานการณ์ของเรื่องมันพลัดมันต้องไปสืบมันต้องอะไรใดๆกันเนี่ยมันก็เกิดความเข้าใจกันความลำบากไปด้วยกันแล้วก็ความรู้สึกมันเปลี่ยนแปลงต้องเล่าความสัมพันธ์นั้นอ่ะให้ดีให้สวยงามแล้วก็ให้เหมาะสมกับสถานการณ์โรแมนติกมีแน่นอนมีแบบไล่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆค่ะหนูว่าทุกคนน่าจะชอบเก่งมากครับเก่งมากข้อซีนไหนสวีทแรกๆด้วยกันนะพี่แรกๆก็ไอ้นั่นไงที่ในครัวที่กินแตงโมอ่ะใช่ๆโอ้โหเก่งกิเลสกามากคือทำตัวไม่ถูกไงเพราะว่าเราไม่เคยเจอกันแล้วเราไม่ได้แบบเราไม่ได้ไม่ได้มีการเวิร์กช็อปแบบ เรียน acting ด้วยกันมีแค่ read to แค่นั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเล่นได้ถึงไหนใช่เราก็คือโบก็คือต้องถามพี่โอ๊ตเลยว่ามากสุดเท่าไหร่พี่แล้วน้อยสุดเท่าไหร่จะได้เข้าใจเนี่ยใช่เราไม่ถามเราก็เล่นไปงั้น เราก็เล่นไปเลย แต่ก็โอเคค่ะผ่านไปด้วยดีน่ารักดีน่ารักดีอีกพาร์ทนึงที่มันมีสีสันก็คือเราก็ตามไปถึงต่างประเทศไปสืบว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะต่างประเทศก็จะมีวิวสวยๆภาพสวยๆแล้วก็มันก็จะมีโมเมนต์ที่แบบสองคนนี้มันได้ใกล้ชิดอยู่ด้วยกันมันเป็นการสืบหาความลับที่ซ่อนอยู่มันต้องไปเล่าในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมันก็ต้องไปกันพวกเราด้วยความที่ทุกคนน่ารักอะทีมเขาน่ารักแบบทีมงานนักแสดงผู้กำกับทีมกล้องไฟเขาเหมือนเขาช่วยอยากทำงานกันให้เสร็จอะแล้วมันก็เป็นเมืองที่น่ารักน่ารักเมืองเล็กนะคะเมืองอีฟเมืองเซนต์วูฟกังได้ภาพสวยๆเมื่อฝากออกมาพอตัดต่อแล้วดูแล้วมีความรู้สึกเนี่ยมันต้องไปตามเรื่องอะใช่แล้วเขามีเซอร์ไพรส์กันเยอะมากที่ต่างประเทศเนี่ยเขาชอบขออะไรที่พี่แบบว่าวันนี้อุณหภูมิมันขนาดนี้เธอจะทำเหรอเธอกล้าทำเหรอเขาก็แบบตกลงกันเองว่าอยากหน้าสักครั้งในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเราก็เฮ้ยเอาวะมันต้องไปดูในเรื่องมีสิ่งที่เขาไปขอกันสดๆตรงนั้นเลยว่าขอได้ไหมตรงเนี้ยมันน่าเล่นแบบนี้มากชอบทำไมพี่มันดีมากเลยนะมันดีมากใช่ป่ะมันดีมากได้แล้วมันเข้ากับเนื้อเรื่องด้วยสิ่งที่เราทำลงไปอ่ะชอบคำว่าสิ่งที่เราทำลงไปสาหัสสิครับมือแตกเลยอ่ะฉากนี้คือมันต้องเป็นฉากพีคมากๆของตัวละครตัวนี้เลยอ่ะฉากพีคที่สุดละเข้าฉากจริงมันก็ได้อย่างที่ต้องการจริงๆคือแบบอารมณ์มันไปถึงอย่างนั้นนะมันต้องชกมันต้องทำลายข้าวของแล้วล่ะอะไรต้องมีคนเจ็บ